ชีวิตประจำวันที่จำเจเมื่อชีวิตมันน่าเบื่อรสชาติเดียวที่เรานึกถึงรสชาติเผ็ดร้อนที่ลูกผู้ชายถึงกับหลั่งน้ำตาเวลาเครียดๆถ้าได้กินอะไรเผ็ดๆก็จะรู้สึกว่าหายเลยล่ะค่ะถ้างั้นรสชาติเผ็ดร้อนที่สลายความเครียดได้ชะงัดนักอาหารเผ็ดร้อนแบบนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะไม่อยากจะพลาดใช่ไหมล่ะยิ่งทานยิ่งรู้สึกถึงเสน่ห์ที่แสนประหลาดมาพบกับรสชาติที่เผ็ดจนแทบจะทนไม่ได้วิธีคลายเครียดสุดพิเศษงั้นตามไปดูอาหารสุดเผ็ดกันได้เลยที่ร้านหนึ่งในโซแม้อากาศจะหนาวเย็นแต่รสชาติที่เผ็ดร้อนก็ทำให้ผู้คนมารอกันจนแน่นร้านร้านอาหารที่ไม่ธรรมดาดึงดูดความสนใจจากผู้คนมากมายโอ้ยลูกค้าที่กำลังขมักเขม้นอยู่กับการกินอ้าวแต่ว่าทำไมก่อนทานข้าวต้องมีขนมปังกับนมด้วยล่ะเนี่ยทานของหวานกันก่อนอาหารหลักเลยเหรอทำไมจะต้องเตรียมขนมปังกับนมก็ถ้ามากินที่นี่ก็จำเป็นมากเลยนะคะต้องมีการเตรียมพร้อมมาก่อนรับประทานด้วยล่ะเนี่ยและสุดยอดอาหารเผ็ดในวันนี้แกงกะหรี่ที่เผ็ดร้อนด้วยเครื่องเทศแต่ว่ามันจะเผ็ดสักแค่ไหนกันเชียวอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจงั้นมาลองดูกันดีกว่าเพียงแค่คำเดียวโอ้โหตายตายตายแน่เผ็ดจนอยู่นิ่งไม่ได้เลยครับก็ไม่รู้ว่าจะกินไปทำไมเหมือนกันข้าวแกงกะหรี่ยิ่งเผ็ดก็ยิ่งทำให้อยากทานอีกนะคะยิ่งอยากทานใหญ่เลยพอได้ลองลิ้มรสก็เผ็ดจนแทบอยากจะหนีกลับบ้านขนลุกขนพองตั้งแต่หูจรดเท้ากันเลยทีเดียวมันเผ็ดสักแค่ไหนครับก็ลองทานดูสิครับเหรอฮะทานแล้วบอกผมด้วยนะครับผมพูดคุณดีๆทำไมคุณมาเคืองผมทำไมฮะเนี่ยดูแล้วทำน้ำตาล่วงใส่เผ็ดดิครับอ๋อเหรอครับทำหน้าแดงใส่เผ็ดระดับเท่าไหร่ระดับ3เหรอ3เลยใช่ไหมครับผม3ฮะขอระดับ3อีกที่นึงฮะเอ๊ะทำไมต้องบอกเลขด้วยเวลาสั่งก่อนอื่นก็ต้องรู้เมนูที่บอกระดับความเผ็ดเอาไว้ก่อนอยากจะทำให้ถูกปากลูกค้าแต่ละท่านก็เลยจัดระดับเอาไว้ให้เลยนะครับผมขอระดับ5เลยครับและแล้วก็มีผู้กล้าท้าชิงโอ้โหนี่จะเผ็ดแบบสุดๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวขอมือหน่อยนะครับรอสักครู่นะครับโอ้โหชีพจรนี่ต้องมีเครื่องวัดความดันกันเลยอย่างกับในโรงพยาบาลเลยเหรอเนี่ยแม่ก่อนด้วยนะครับครับโอเคครับงั้นลองดูได้เลยครับให้ลองครับอย่างกับพบแพทย์ในโรงพยาบาลเลยนะครับอ๋อจะกินอาหารที่นี่ต้องตรวจอาการก่อนเหรอฮะคือว่าคนที่มีความดันต่ำหรือว่าสูงมากๆก็อาจจะเป็นเรื่องได้นะครับก็เลยต้องตรวจเช็คกันก่อนครับทำไมล่ะครับเช็คทำไมครับผมเรียนแพทย์มานะครับต้องให้แน่ใจก่อนขายครับมันเผ็ดถึงตายเลยนี่ไงก็ค่อนข้างจะเผ็ดมากโอ้แล้วฮะแกงกะหรี่ที่เผ็ดจะต้องจับชีพจรก่อนทานโอ้โหนี่มันอะไรอีกแล้วเนี่ยการฝึกป้องกันภัยเหรอแทนที่จะใส่ผ้ากันเปื้อนกลับมีหน้ากากกันแก๊สพิษพร้อมแว่นตาอ๋อครับยังไงครับคือถ้าไม่ใส่หน้ากากนี่ก็ทำอาหารไม่ได้เลยแล้วครับจะต้องใส่หน้ากากไว้ก่อนทำทำไมครับมาถามจังร้านพี่นี่น่ากลัวนะเนี่ยเตรียมเครื่องเทศและพริกเพื่อซอสสุดเผ็ดผมจะทำเผ็ดระดับ5ครับทุกคนเตรียมพร้อมนะครับไม่ใช่การฝึกป้องกันภัยแต่ต้องมีอาวุธพร้อมมือมันอันตรายขนาดนี้เลยแหละเนี่ยเผ็ดค่ะต้องใส่ไว้ด้วยเลยต้องใส่ค่ะจำเป็นมากเลยค่ะเตรียมพร้อมเรียบร้อยแค่ได้เห็นซอสก็รู้สึกเผ็ดแล้วล่ะครับเนี่ยโอ้ยยังไงครับพี่คุณพีดีครับระดับ4ขึ้นไปมันจะเผ็ดมากเดี๋ยวคุณต้องใส่หน้ากากป้องกันเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้ร้านอาหารหรือสมอลภูมิมาพี่ไม่งั้นก็ถ่ายไม่ได้หรอกครับตายแน่มาลองดูการทำแกงกะหรี่สุดเผ็ดกันซอสที่มีความเผ็ดระดับ5โอ้อันตรายมากเลยนะฮะพี่ร้านพี่เนี่ยอยู่ได้ไงฮะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับพี่โอ้นั่นไงขนาดใส่ครับโอ้ยถึงจะใส่หน้ากากแต่มันก็ยังฉุนมาร้านพี่เหมือนอยู่ในสงครามแล้วพี่ฮะข้าวแกงกะหรี่พ่นไฟรสชาติจะเป็นอย่างไรแหมอยากรู้จริงๆเลยโอ้ยังไงครับแกงกะหรี่ระดับ5เรียบร้อยแล้วครับโอ้ระดับ5แกงกะหรี่ที่เผ็ดที่สุดในโลกออกมาแล้วเย้ครับยังไงครับจะเป็นแค่ไหนเนี่ยเครียดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวครับกินแล้วจะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรหรอกผมมั่นใจโอ้เลยตอบอย่างมั่นใจก่อนที่จะได้ทานแต่หลังจากนั้นล่ะจะเป็นอย่างไรก็รู้สึกเสียใจทันทีถ้าจะพ่นไฟได้เลยขอน้ำครับขอน้ำด่วนแล้วน้ำด่วนแล้วดับเพลิงนะฮะ
แม้แต่ชาวต่างชาติก็ตกหลุมรักแกงกะหรี่ที่แสนเผ็ดทานอย่างยากลำบากแต่ทำไมถึงยังอยากทานรู้สึกโล่งจมูกมากเลยครับแล้วก็เผ็ดมากๆด้วยครับแต่มันก็หยุดที่จะกินไม่ได้ครับหยุดทานไม่ได้เลยครับเผ็ดกว่าภูตักอีกค่ะแล้วก็อร่อยกว่าด้วยไม่กินอะไรเผ็ดเผ็ดมันก็หายเครียดฮะเดี๋ยวนี้การแข่งขันมันสูงมากครับก็คนก็ยิ่งเครียดก็ยิ่งหาอะไรเผ็ดเผ็ดมาทานกันมากขึ้นผมก็จัดให้เต็มเต็มเลยครับชอบทานแกงกะหรี่ไหมล่ะครับของเราเองชอบแค่ไหนก็ทานได้แค่ระดับ3นะครับถ้าเครียดๆก็ชอบทานอาหารเผ็ดๆนะครับโอ้ดูนั่นนี่นะทานไปหัวเราะไปเห็นไหมคนนั้นน่ะอุ้ยไม่เผ็ดเลยเหรอนั่นน่ะเพี้ยนไปแล้วน่ะฮะสดแกงกะหรี่ที่เผ็ดจนแทบจะปวดหัวกันอย่างกับซุปเพลิดเพลินไปกับรสชาติจริงๆเลยครับทานอย่างเด็ดอร่อยสงสัยนี่สั่งแบบไม่เผ็ดเขาพี่สั่งระดับไหนฮะเนี่ยก็ที่เผ็ดระดับ4ครับโอ้แต่ยังทานได้อย่างสบายๆว่าไงครับพี่ไม่เผ็ดแล้วเนี่ยกินครับคือผมมันเป็นพวกชอบกินเผ็ดนะครับขนาดนี้ก็ทานได้สบายครับเหรอฮะครับไม่ต้องห่วงหรอกครับเชฟครับครับไม่มีเผ็ดกว่านี้อีกหรอครับโอ้เผ็ดกว่านี้นะครับโอ้โหนี่โอ้โหนี่ซาตานส่งมาเกิดเชฟมาแม่แล้วเห็นเป็นเรื่องตลกอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นจะลองท้าประลองความเผ็ดดูไหมครับลองดูไหมครับท้าประลองเหรออย่างนั้นก็ดีสิครับพี่ป้าลองดูกันไหมพี่แว่นไปท้าเขาไอ้แว่นและแล้วมาดูผู้คลั่งไคล้ความเผ็ดกันจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีฮอซอนผมก็อยู่ไม่ได้ผมเบอร์หนึ่งชองซาฮุนครับถ้าไม่มีโคชูจังผมก็อยู่ไม่ได้ผมเบอร์สองชเวมยองกะยูครับผมจะเอาที่หนึ่งให้ได้ครับวันนี้จะทดสอบดูครับเบอร์สามโซจองอุนนะครับชื่อผมเหรอครับผมทานพริกสดเป็นอาหารว่างฮะเบอร์สี่ปาซองกะยูครับเตรียมซอสเผ็ดตั้งแต่ระดับ4ถึงระดับ7ทานแค่อย่างละ2ช้อนก็ถือว่าผ่านได้เลยครับขอให้ผ่านฮะโชคดีครับโชคดีครับทราบครับเพราะเป็นผู้คลั่งไคล้ความเผ็ดก็ต้องเริ่มกันเบาๆที่ระดับ6เริ่มได้เลยครับเพราะสามารถทนความเผ็ดได้มากกว่าคนทั่วไปออกตัวสตาร์ทเป็นอย่างดีทานกันได้อย่างไม่ลังเลแล้วมีผู้ยอมแพ้ไปซะแล้วโอ้ครับคุณยอมแล้วเหรอครับก็แค่นี้ยังไม่เท่าไหร่หรอกครับถ้างั้นต้องชิงชนะเลิศกันด้วยระดับ7เบอร์4เริ่มแสดงสีหน้าลังเลในขณะที่เบอร์3ทานได้อย่างไม่สะทกสะท้านใครจะพ่นไฟออกมานะใบหน้าที่เต็มไปด้วยเหงื่อเบอร์4ที่สู้จนนาทีสุดท้ายทานเข้าไปอย่างไม่ลังเลโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเจ๋งมากเก่งมากเก่งจริงๆครับไม่ธรรมดานี่เราเป็นไงครับพี่รู้สึกประสบความสำเร็จนะสิครับโอ้ระดับนั้นเลยรู้สึกดีจริงๆครับเจ้าของร้านมีเซอร์วิสพิเศษให้แก่ผู้ชนะแกโกรธอยู่ไหมนะครับหน้าแกอย่างนี้ก็ในวันนี้ผมก็ได้เตรียมของขวัญไว้ให้กับที่หนึ่งนะครับช่วยรับไว้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับโอ้ความสุขจากชัยชนะและความประหลาดใจที่นานๆจะมีผู้ชนะสักคนนึงสุดยอดครับครับอย่างระดับ7นี่นะครับปีนึงก็จะมีคนกินสักคนเดียวเองมั้ยเนี่ยฮะทานเผ็ดได้เก่งมากนี่นับว่าซาตานส่งมาเกิดจริงๆเลยครับเขาเผ็ดแทบตายพี่ให้นมแก้วเดียวครับคนทั่วไปทำตามไม่ได้อย่าทานนะครับถึงตายสมองแตกครับโอ้ถ้าทานมากๆลิ้นจะเสียได้เลยนะครับเนี่ยวันนี้จะพอแค่นี้ไหมครับเราจะกินอีกไหมคือไหนๆก็มาถึงวันนี้ต้องพักก่อนแล้วครับครับคือวันหลังถ้ารู้ว่าที่ร้านไหนมีอาหารเผ็ดๆสีแดงๆก็จะตามไปหาเลยล่ะครับแนะนำให้ไปเมืองไทยครับพี่มีเผ็ดกว่านี้ครับได้ยินว่าแถวๆกังนัมมีร้านนึงนะครับร้านอาหารเผ็ดชื่อดังแห่งหนึ่งในกังนัมมีร้านอาหารเผ็ดแถวนี้พอจะรู้จักไหมครับรู้สิครับคืออยู่ใกล้ๆนี้แหละนะร้านเผ็ดมากเผ็ดมากๆค่ะก็เลยไม่ได้ไปมานานน่าจะเป็นที่นั่นน่ะนะคะที่ไหนนะจ๊ะชี้ให้ดีๆชี้ให้ดีๆเอ๊ะร้านที่มีรูปอะไรครับรูปเหมือนน่ะเหรอพีดีของเราก็ตามมาหาร้านที่มีภาพเหมือนกลางย่านคังนำแต่ว่าก็ไม่เห็นมีร้านไหนแขวนภาพเหมือนไว้สักร้านโอ้ทางนั้นนะครับทางนั้นนะครับอ๋อครับแล้วมันมีหรือไม่มีกันแน่ล่ะเนี่ยเอ้ามีจริงๆด้วยร้านที่มีภาพเหมือนติดอยู่หน้าร้านไม่มีเผ็ดกว่านี้อีกแล้วร้านที่เผ็ดที่สุดน้ำตาลูกผู้ชายเต็มไปหมดเลยโอ้โหครับตาไหลแล้วครับตาไหลของเผ็ดที่นี่ต้องรีบกินเร็วๆแค่เพียงคำเดียวความเผ็ดก็แล่นสู่ลิ้นทันทีหมึกผัดเผ็ดที่มีสีแดงจัดจ้านดูเผ็ดจริงๆยิ่งว่าหมึกผัดเผ็ดที่นี่เนี่ยเผ็ดมากเลยครับเผ็ดมากครับเผ็ดแค่ไหนครับประมาณไหนใช้คำว่าเผ็ดเกือบตายดีกว่าครับเผ็ดจนแสบไส้แทบขาดอะไรลองดูไหมล่ะลองดูหน่อยไหมครับเผ็ดจนจะตายแล้วดูคนนี้โอ้ย
ทานกันจนลืมตายเผ็ดยังไม่ลืมหูลืมตาปากที่กินอย่างไร้ความรู้สึกกินเข้าไปแค่3วินาทีก็กลายเป็นแบบนี้โอ้ยฮะเงือกหอยโอ้เหงื่อการแตกคลักแล้วครับตอนนี้เผ็ดมากเลยครับหายเครียดแล้วครับโอ้คอร้อนเลยฮะคอร้อนเหรอครับผมร้อนขึ้นมาเลยครับตั้งแต่คอถึงท้องร้อนหมดเลยครับตอนนี้นั่นเลยรู้จักอาหารเผ็ดๆด้วยเหรอลองดูหน่อยไหมทำไมถึงติดภาพเหมือนไว้ที่ป้ายร้านอ๋อก็เป็นภาพป้าคนนึงที่สาขาใหญ่นะครับคือแบบว่ารสชาติเผ็ดก็มีต้นกำเนิดมาที่บ้านป้าแกนะครับ อะไรอย่างนั้นนะครับก็เอาภาพแบบนี้มาติดมาทำให้มีความรู้สึกเผ็ดดีนะครับก็เลยเอามาครับมาดูเผ็ดขึ้นนะครับกระจ่างเลยภาพของคุณป้ากับหมึกผัดเผ็ดที่เผ็ดจนแทบจะระเบิดนั่นเองที่ทำให้มีลูกค้าขาประจำมากันไม่ขาดสายว่าแต่ว่าเคล็ดลับของรสชาติยอดเยี่ยมมันคืออะไรกันนะเจ้าของร้านช่วยบอกหน่อยนะครับทำไมเหรอใหใส่อะไรครับใส่อะไรลงไปฮะคือผมจะให้เห็นสูตรลับไม่ได้หรอครับหรอครับถ้าบอกผมก็ทำธุรกิจนี่ไม่ได้นะสิครับให้ถ่ายไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับอย่าถ่ายพี่ดีของเรายืนอยู่เฉยๆไม่ได้ซะแล้วต้องเปิดเผยความลับที่ทำให้ขายดิบขายดีนี้ให้ได้และเรดาร์ของเราก็ไปเจอเข้ากับอะไรบางอย่างเข้าให้เจ้าของร้านที่ไม่ยอมโอนอ่อนยังไงก็จะไม่ยอมบอกพวกเราใช่ไหมครับผงสีแดงๆนี่ใช่ไหมบอกพวกเราหน่อยมันคืออะไรเหรอพี่ผงไอ้แดงๆนี่อะไรครับบอกสักนิดเถอะครับบอกว่าอย่าทายเดี๋ยวผมจะทำเกือบผัดเผ็ดให้กินนะครับหวงจริงๆเลยทำไมล่ะครับแหมเคล็ดลับตอนแรกผมก็กะว่าจะไม่บอกอยู่แล้วความลับไอ้พริกนี่มันเป็นพริกที่เผ็ดกว่าทั่วไปนี่เจ็ดเท่านะครับมันเป็นสูตรลับของร้านเลยครับเคล็ดลับของร้านนี้อยู่ที่พริกขี้หนูไทยพริกที่เผ็ดกว่าพริกซองอย่างถึง7เท่านั่นเองแหมเผ็ดแย่เลยรสชาติเผ็ดร้อนที่ทำให้ลิ้นถึงกับชาหมึกผัดเผ็ดนั่นเองไม่เพียงแค่นี้ยังมีคู่แข่งความเผ็ดที่สูสีกับหมึกผัดเผ็ดอยู่อีกอย่างนึงพริกซองอย่างหรือพริกขี้หนูขาไก่กับซอสที่เผ็ดร้อนวันนี้หลายคนต้องตัดสินใจกันละครับก็ผมเคยกินขาไก่มาก็หลายร้านแล้วนะครับแต่ว่าร้านนี้ถ้าดูแล้วก็จะเผ็ดที่สุดแล้วนะอ๋อครับในร้านที่กลายเป็นห้องซาวน่าไปเรียบร้อยแค่นั่งเฉยๆเหงื่อออกราวกับอาบน้ำกันเลยโอ้พี่ไปอาบน้ำมาแล้วครับเหงื่อทั้งนั้นเลยเหรอเนี่ยครับเผ็ดมากๆเลยครับขาไก่ก็เผ็ดครับหมึกผัดเผ็ดก็เผ็ดสุดๆนะแต่อร่อยอร่อยมากเลยเกิดขอข้าวคุกซูที่หนึ่งครับอ๋อได้ครับขอคำจาวรที่หนึ่งด้วยครับข้าวคุกซูที่ช่วยคลายความเผ็ดขายดีเป็นเทน้ำเทท่าคู่กับหมึกผัดเผ็ดข้าวคุกซูนี่ขายได้เยอะไหมครับขายหมึกผัดเผ็ดแค่ไหนก็ขายดีครับคนเพราะอะไรครับกินไปร้องไห้ไปแล้วครับเพราะเวลากินก็มันเผ็ดครับก็ต้องกินคู่กันแล้วครับเพราะว่ามันเผ็ดมากๆก็คิดว่าเป็นอาหารเผ็ดก็ได้นะครบเซตเลยน้ำซุปร้อนๆที่ช่วยคลายความเผ็ดซุปสีขาวๆและรสชาติที่อ่อนโยนของข้าวกุ๊กซูชามนี้ช่างยอดเยี่ยมแล้วก็นำมาเสิร์ฟให้ถึงมือกันเลยทีเดียวกินหมึกผัดเผ็ด1คำแล้วตามด้วยข้าวกุ๊กซูอีก1คำแหมมันช่างเข้ากันเข้ากันพอตั้งของเผ็ดแล้วก็ต้องตามด้วยข้าวกุ๊กซูอย่างนั้นเหรอครับดับเผ็ดใช่ไหมจ๊ะค่ะอย่างนั้นเหรอครับใหพิษแล้วก็ตามด้วยยาถอนพิษด้วยค่ะมีลูกค้ามาก็มีลูกค้าที่มาทานอาหารเผ็ดแล้วก็ปวดท้องจนต้องเข้าโรงพยาบาลครับแล้วก็ลูกค้าหญิงท่านนึงถึงก็ต้องผ่าตัดริดสีดวงเลยครับก็รู้เลยว่าเป็นผู้ที่ชอบทานเผ็ดมากๆแน่ๆผมคิดประมาณนั้นแหละครับริดสีดวงก็ห่อกลับบ้านด้วยครับกินจนน้ำหูน้ำตาไหลยังไม่พอจะห่อกลับบ้านด้วยเหรอครับนี่ยังไงครับแค่อร่อยนะครับทานกับทานที่นี่แล้วสั่งกลับบ้านเลยเหรอฮะครับพอกลับถึงบ้านก็เอาไว้กินกับข้าวต่อกินกับข้าวได้ด้วยถึงจะเผ็ดก็ชอบความเครียดด้วยลาก่อนเคยกินอาหารที่ไหนเผ็ดกว่าร้านนี้ไหมครับเกือบ25ปีครับไม่เคยอยู่ร้านไหนเผ็ดเท่านี้25แล้วพี่เพิ่ง25เองครับอ๋อรู้จักร้านที่เผ็ดกว่านี้ไหมครับค่ะรู้จักค่ะที่นั่นเผ็ดจนถึงกระดูกเลยค่ะเผ็ดถึงกระดูกดำเลยแล้วก็มาถึงร้านที่เผ็ดจนเข้ากระดูกในร้านแน่นจนไม่มีที่นั่ง
จำนวนคนที่มาแน่นร้านไปหมดเป็นพยานถึงความอร่อยได้เป็นอย่างดีเราชายหนุ่มที่เหงื่อไหลไคลย้อยอาหารที่ทำให้พวกเขาไม่ยอมขยับไปไหนมันคืออะไรกันล่ะเนี่ยมันคืออะไรนะโอ้นี่คือข้าวบีจิมที่เผ็ดที่สุดในโลกค่ะอาหารที่เผ็ดสุดยอดที่ไม่มีใครอยากจะปฏิเสธรสเผ็ดที่ยอดเยี่ยมข้าวบีจิมที่เผ็ดจนปากไหม้แค่เพียงคำเดียวก็แทบจะสิ้นสติไฟที่ลุกไหม้ภายในปากจนต้องเอามือขึ้นมาพัดกันเลยทีเดียวเผ็ดเจียนตายเลยล่ะครับเจียนตายเลยแหละครับรอสักครู่คาลบีรสชาติที่ถูกใจหลายๆคนความลับของอาหารจานเด็ดนี้ถ้าไม่เข้าไปต้องเสียดายแน่ๆทำไมถึงใช้พริกสองอย่างล่ะครับมึงก็เผ็ดสุดๆเลยเนี่ยสิครับถามได้เจ้าของร้านที่ไม่ปราณีในเรื่องความเผ็ดแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เอาพริกสองอย่างมาคนพวกกับองุ่นและทับทิมที่ทั้งเปรี้ยวและหวานมันเพราะอะไรกันผมผสมผลไม้9ถึง10ชนิดลงไปนั้นน้ำปรุงรสอีกทีใช่ทำไมครับผลไม้เนี่ยครับคือเพราะว่าพอใส่น้ำผลไม้ลงไปแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้มันจะทำให้เผ็ดยิ่งขึ้นจริงหมักพริก2อย่างเข้ากับผลไม้ทิ้งเอาไว้ถึง4เดือนด้วยกันแค่มองก็ไม่ไหวแล้วรสชาติเผ็ดร้อนที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่เพิ่มความเผ็ดให้กับคาวบี้แต่ยังมีรสชาติที่เผ็ดเป็นพิเศษอีกด้วยโอ้มันสุดยอดเลยครับเผ็ดมากดอแมวหน่อยครับดอแมวอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะมันเผ็ดน้อยกว่าธรรมดาเล็กน้อยน้อยกว่า1ระดับนะครับข้าวบีที่ให้เลือกความเผ็ดตามความพอใจแต่ยังไงก็ยังเผ็ดเหมือนกันนั่นแหละงั้นมาดูวิธีทำกันดีกว่าเพื่อรสเผ็ดที่สุดยอดก็ต้องใส่ซอสเผ็ดสุดๆลงไปแล้วก็ตามด้วยซุปร้อนขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องใส่ต้นหอมลงไปแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วคาร์บีจิมเผ็ดสุดยอดมาแล้วค่ะมองด้วยตาอย่างเดียวคงจะไม่ได้ต้องลองพิสูจน์กลิ่นเป็นยังไงโอ้โหน้ำลายไหลน้ำลายไหลก่อนจะกินก็ต้องสูดหายใจลึกๆกันก่อนเหมือนว่าจะกลัวๆนะครับโอ้ยนี่มันไม่ใช่เล่นๆนะครับของจริงเต็มที่เลยครับครับโอ้จะมากินทำไมครับเนี่ยทรมานเหลือเกินถึงเผ็ดก็ต้องกินโดยสั่งมาแล้วนะครับใช่ครับอาหารที่มีเสน่ห์ดึงดูดอย่างน่าประหลาดพอได้กินคาวบีจิมเผ็ดๆนึงเหงื่อก็ออกมาเยอะมากเหงื่อการไม่ต้องซาวน่าแล้วครับแบบนี้ได้เหมือนกับซาวน่าเลยครับเป็นการอบตัวแนวใหม่อ่ะถ้าอยากลองรสชาติเผ็ดๆนะครับมาร้านนี้เลยนะครับรสชาติแสนเผ็ดร้อนที่คลายความเครียดได้ชะงัดรสชาติที่ทำให้น้ำหูน้ำตาไหลแต่ก็หยุดกินไม่ได้งั้นมาลองทานกันดูนะครับจะได้รู้ว่ามันเผ็ดสักแค่ไหนกันร้านหนึ่งสงัดเพื่อมาพบกับสุดยอดนักสะสมต้องมาตามหากันถึงคาเฟ่ในชนบทที่มืดมิดแบบนี้แต่ที่ที่ดูเหมือนไม่มีชื่อเสียงใดๆกลับมีแต่กล้อง CCTV อยู่ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาตัวเอกของเราจะเป็นอะไรกันนะท่านไทยนะครับครับผมเองมาทำอะไรครับเนี่ยผมได้ยินว่ามีนักสะสมที่นี่ก็เลยมาตามหาดูนะครับนักสะสมครับนักสะสมตามหาเจ้าของร้านแง่ๆเลยน่าจะใช่ที่ตามหาแน่นอนมันคืออะไรกันแน่นะแสงไฟที่สาดส่องเผยเห็นรถสวยงามที่ถูกรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและมีชายคนนึงก้าวออกมาแล้วสวัสดีครับผมชายผู้รักรถอีจุงชอนครับซุปเปอร์คาร์โชคชะตาของฉันที่คลั่งไคล้รถก็คือคุณอีจุงชอนวันต่อมาทันทีที่ฟ้าสางเรามาที่คาเฟ่กันอีกครั้งดูเผินๆก็เหมือนคาเฟ่ทั่วไปแต่ว่าลานข้างหน้านั้นกลับมีรถจอดเรียงรายอย่างไม่ธรรมดามีตั้งแต่รถสปอร์ตสุดหรูไปจนถึงรถแข่งอย่างกับงานมอเตอร์โชว์เลยทีเดียวมีรถทั้งหมดกี่คันครับพี่ทั้งหมดเนี่ยที่โชว์อยู่ประมาณ22คันนะครับโอ้ยเยอะแค่ดินชื่อยี่ห้อก็ปาเข้าไปร้อยกว่าล้านแล้วถ้าจะซื้อรถพวกนี้เท่าไหร่กันนะมันก็เป็นการลงทุนนั่นแหละครับครับถ้ามีเงินซื้อบ้านก็เอามาซื้อรถแทนทำกลางรถที่เรียงรายอยู่หลากหลายสายตาก็ไปพบเข้ากับรถลิมูซีนคันยาวที่จอดอยู่การที่สายตาก็ดูยาวมากค่ะเอ๊ะแล้วตกลงนี่มันรถไฟหรือว่ารถกันแน่นะเนี่ยเอาละค่ะมาลองวัดดูอย่างจริงจังก็ยาวถึง20เมตรละทีเดียวรถลิมูซีนที่ถูกบันทึกอยู่ใน Guinness Bookมีล้อถึง22ล้อจุผู้โดยสารได้ถึง50คนทำไมถึงมาสะสมรถแบบนี้นะแต่มันก็เยี่ยมไปสุดๆเลยนะคะเนี่ยพี่ครับพี่โอ้รถเยอะเลยนะ
ครับมาสะสมรถทำไมครับพี่ฮะก็มันเท่ไม่ใช่หรอครับพอคนได้เห็นรถก็ดูมีความสุขกันนะฮะแต่ใครก็อยากดูนะครับชีวิตประจำวันของคุณอีจุงชอนที่วุ่นอยู่การล้างรถไม่ยอมให้ฝุ่นมาเกาะที่รถที่ประเมินค่าไม่ได้หนาววับตลอดเลยไม่หนาวแล้วเนี่ยนี่มันหนาวนะไม่เป็นไรครับหนาวก็ต้องทนได้หนาวแค่ไหนก็ต้องล้างครับเพื่อความเงาวับของรถความรักที่เขามีต่อรถยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแล้วนี่จะไปไหนครับผมจะไปทำงานที่พักสักหน่อยนะครับรถแคมปิ้งเหรอเนี่ยอะไรกันที่พักก็คือรถแคมปิ้งเนี่ยเหรอแค่ล้อมรอบไปด้วยรถจะไม่พอเนี่ยสายอยู่ในรถอีกด้วยเหรอพี่ใช้ชีวิตในรถอันนี้เลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่นี่ล่ะครับ อยู่แต่ในรถนะครับครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมรถบ้านที่กว้างขวางไม่ต้องซื้อบ้านอยู่ก็อยู่ที่นี่ได้สบายและมันก็หรูหราจริงๆซะด้วยครับอยู่แบบนี้ไปเรื่อยก็มีที่นี่แล้วก็ไม่อยากไปไหนอีกแล้วครับและไม่ใช่แค่คันเดียวนะคะแต่มีเป็น10เลยร้านหน้าบ้านที่กลายมาเป็นโชว์รูมดีใช่ไหมล่ะเคยเห็นรถเท่ๆอย่างนี้แค่ในหนังสือพอมีที่แบบนี้ก็รู้สึกขอบคุณใช่ไหมล่ะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นความทรงจำดีๆของเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆชอบกันมากเลยล่ะค่ะท่ามกลางรถระดับสุดยอดนั้นทำไมถึงมีซากรถเก่าๆอยู่นะเนี่ยอ่าฮ่าดูความรักเปี่ยมล้นที่มีให้รถเขาไม่ใช่แค่สะสมรถแต่ยังสร้างรถด้วยตัวเองอีกเลยเนี่ยเป็นงานอดิเรกนะครับสร้างรถเองเลยนะฮะโอ้ดีจริงๆเลยครับมันบ้าใช่ไหมล่ะครับไม่รู้คนอื่นเขาจะคิดยังไงนะแต่ว่าผมว่ามันสุดยอดไปเลยฮะแจ๋วแม้จะมีความสุขกับรถของเขาแต่ก็ยังทำงานคาเฟ่เล็กๆน้อยๆควบคู่กันไปด้วยโอ้ไม่ได้เจอกันนานนะครับสวัสดีค่ะมีเรื่องอะไรไหมครับค่ะไม่มีค่ะวันนี้ฝากร้านด้วยนะค่ะดูเหมือนจะชอบรถมากกว่าที่นี่นะคะก็เสียใจเหมือนกันแต่เวลายุ่งๆก็ช่วยเสิร์ฟช่วยอะไรได้เยอะเลยทีเดียวค่ะอ๋อเหรอจ๊ะดูเหมือนว่าจะช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะแค่เวลายุ่งๆนะคะความเท่ที่มาพร้อมกับรถของรักที่นำมาวิ่งโชว์อย่างเปิดเผยแบบนี้วิ่งมาแล้วมาแล้วคุณอีจองชอนที่มาพร้อมกับรถสุดถวงมาทำอะไรกันคะเนี่ยเราจะมาซื้อของนะครับโอ้พี่ขับรถสปอร์ตมาซื้อของเหรอครับพี่เออก็คนแถวนี้เขาชอบดูครับอ๋อเลยผู้คนในละแวกนี้ต่างตื่นตาตื่นใจไม่เว้นแม้แต่เด็กและผู้ใหญ่ไม่เท่สุดๆไปเลยอ่ะเท่อย่างกับรถที่อยู่ในการ์ตูนขับรถสุดเท่อย่างกับในหนังออกมาซื้ออะไรก็ไม่รู้ขนมปังปลาพี่มาซื้อขนมปังปลาก็จะขับรถสวยๆมาที่นี่บ่อยๆนะคะแล้วเป็นยังไงครับขับมาแล้วรู้สึกดีนะสิได้เห็นรถสวยๆความหรูหราของตัวรถที่ดูเกินพอดีเมื่อเอามาใช้ซื้อของมันช่างดูขัดตากับแถวนี้จริงๆเลยนะไม่ยอมอยู่ห่างรถเลยนะเนี่ยพี่เรามาข้างนอกก็จะใช้รถแบบนี้ออกมาเลยเหรอครับพี่คือรถคันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ด้วยนะครับประชาสัมพันธ์ PR คนแถวนี้เขาก็รู้จักกันทั้งนั้นว่าผมน่ะมันเป็นพวกบ้ารถตัวจริงนะครับครับรถที่เป็นเหมือนดั่งเงาและขับรถที่แสนจะภาคภูมิใจกลับบ้านพร้อมกับขนมปังปลาค่ะคือนั่นเองก่อนที่คุณอีจุงชอนจะมาเป็นนักสะสมรถนั้นเขาทำงานที่กรุ๊ปซาวและเป็นนักร้องอาชีพที่มีอัลบั้มเป็นของตัวเองด้วยขณะที่ร้องเพลงใจเขาก็คิดถึงแต่รถดังนั้นเขาก็เลยเริ่มกิจการคาเฟ่รถซะเลยเพื่อที่จะแบ่งปันให้คนอื่นได้ชื่นชมรถกันบ้างสมกับเป็นคนรักรถตัวจริงเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอถ่ายรูปด้วยสักรูปสิครับพี่ครับคือขอถ่ายรูปกับผมหน่อยนะครับได้ครับยินดีครับจะดีมากเลยครับผมมาที่นี่หลายครั้งแล้วครับแต่วันนี้สนุกกันเต็มที่เลยครับเพื่อคนที่มาตามหาคาเฟ่นี้และแล้วของรักของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นเอาเร็วนี่มาขึ้นรถกันเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วมาดีเยี่ยมไปเลยนะเสียงเครื่องยนต์อย่างกับเสียงเครื่องบินเนี่ยเคยได้ยินเปล่าพาขึ้นรถเมื่อกี้สัญญาไว้กับลูกค้าท่านหนึ่งนะครับว่าจะพามาลองนั่งดูก็พาไปบางครั้งนะครับให้ลูกค้านั่งรถด้วยครับเอาใจเขาหน่อยครับได้ครับยังไงครับเขาจะมีโอกาสแบบนี้หรอครับก็ต้องไปสิครับเดี๋ยวมานะครับเป็นโอกาสที่น่าอิจฉาอะไรอย่างนี้นะลูกค้าที่ได้ลองขึ้นไปนั่งในรถเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกระหึ่มกับรูปลักษณ์ที่ปราดเปรียวแค่ได้เห็นก็ต้องอ้าปากค้างแล้วแม้จะมีโอกาสได้ครอบครองแต่สำหรับลูกค้าผู้รักรถแล้วทุกคนสามารถได้รับรางวัลที่นั่งรถของเจ้าของร้านได้ค่ะอย่างกับฝันที่เป็นจริงจริงๆนะคะเนี่ย
แล้วลูกค้าก็ได้รับของขวัญเป็นความทรงจำนั่งแล้วโอ้มันยอดเยี่ยมมากเลยครับยอดเยี่ยมครับเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากมากที่คนคนหนึ่งจะได้สัมผัสได้นั่งมันนะครับชีวิตผมแค่นี้ก็พอแล้วนะครับคือถ้าจะให้เลือกอีกทีก็จะเลือกชีวิตแบบนี้แหละครับผมก็ฝันตลอดว่าอยากจะเปิดพิพิธภัณฑ์รถก็ต้องพยายามอีกเยอะเลยครับที่จะทำให้ฝันเป็นจริงมันก็น่าจะดีใช่ไหมล่ะครับอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในโซลอีกสักครู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเข้ามาเลยครับโอ้รองเท้าดูเหมือนเพื่อนๆจะมาเยอะเลยนะรองเท้าเต็มเลยไม่ใช่หรอกครับรองเท้าของผมคนเดียวนี่แหละครับของผมคนเดียวนี่เป็นห้องที่แยกมาจากที่เป็นจิ้งกือว่ะเนี่ยไม่ใช่เนาะผมนะครับแยกมาแล้วไม่ใช่ตู้เก็บรองเท้าแต่เป็นห้องเก็บรองเท้าค่ะนี่สะสมรองเท้าใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยห้องที่เต็มไปด้วยรองเท้ากีฬาจะไม่มีทางเดินนี่มีของคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยผู้ข้างใครรองเท้าผ้าใบอย่างหนักคุณเชเวยองมีรองเท้ามากมายเต็มไปหมดหันไปทางไหนก็เจอแต่รองเท้ากีฬายังไม่หมดเพียงแค่นี้รองเท้าที่นี่มากมายจนไม่มีที่ว่างจะเก็บเอาไว้ในตู้มากมายสักขนาดนี้พี่มีกี่คู่เนี่ยรองเท้าเนี่ยว่าไงครับโอ้ยไม่แน่ใจนะคือเมื่อก่อนก็เคยนับได้ประมาณ400คู่นะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้นับแล้วมันเยอะไม่ได้นับมันเยอะไปนับไม่ไหวแล้วว่าอย่างนั้นก็น่าจะมีประมาณไม่น่าเกิน520 530คู่ประมาณนั้นสมกับเป็นนักสะสมนะคะเนี่ยคือเมื่อ13ปีก่อนก็ได้เดินผ่านร้านรองเท้าร้านนึงแล้วก็เห็นรองเท้าอยู่คู่หนึ่งนะครับพอได้เห็นครั้งแรกก็เหมือนตกหลุมรักรองเท้าขึ้นมาอย่างไรอย่างนั้นถ้าเหมือนรักแรกพบเลยครับปิ๊งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นก็อยากได้รองเท้ามาตลอดครับเป็นสะสมเป็นโรคติดรองเท้าคนชอบเท้าว่าอย่างนั้นเถอะครับทั้งที่ไม่ได้อยากเลยนะจริงๆแล้วตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นชายหนุ่มผู้ข้างคล้ายรองเท้าและแล้วก็เอารองเท้าที่สะสมไว้มาโชว์ให้เราดูค่ะนี่แพ็คไว้อย่างดีครับที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นของ Anaconda นะครับงูเหรอครับเป็นรองเท้ากีฬาที่ดีที่สุดครับเพราะมันตัดเย็บด้วยมือด้วยฝีมือของช่างอิตาลีแท้ๆเลยนะเขาบอกมาอย่างนั้นนะราคาเท่าไหร่ครับพี่แฮนด์เมด Anaconda ว่าไงครับให้พูดเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้เป็นรองเท้าที่จะขายแบบจับฉลากให้ลูกค้า VIP เท่านั้นนะครับตอนที่ซื้อก็อยู่ประมาณ2ล้านวอนนะครับถ้าไม่มีฐานะที่ซื้อไม่ได้หามาได้ยังไงเยอะขนาดนี้เนี่ยก็สมัยอยู่มอต้นก็จะคอยซักรองเท้าให้เพื่อนนะก็จะได้เงินมาเล็กน้อยเก็บไว้ซื้อรองเท้าแล้วเทสดูว่ารุ่นใหม่จะออกมาฮิตไม่ฮิตแล้วก็ทำกำไรเล็กน้อยจากการซื้อขายตรงนั้นแล้วก็เริ่มเก็บสะสมมาผู้ที่อยู่ไม่ได้ด้วยปราศจากรองเท้าผ้าใบเริ่มสะสมเป็นงานอดิเรกแต่กลับเปลี่ยนชีวิตของเขาไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อปี2006เขาได้มีแบรนด์รองเท้าในชื่อของเขาเองช่างเป็นความหลงใหลที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะผมคิดว่าถ้ามีรองเท้าที่เห็นแล้วมีความสุขพอสวมใส่ก็มีความสุขมันก็คงจะดีก็เลยวาดรูปใส่ลงไปบนรองเท้ากีฬาพวกนี้นะครับวาดรูปลงไปเห็นไหมครับสำหรับผมแล้วเนี่ยรองเท้ากีฬาเป็นเหมือนอากาศครับครับคือถ้าไม่มีอากาศเราก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับมันสำคัญกับผมมากขนาดนั้นเลยรองเท้าถ้าไม่มีรองเท้าพวกนี้เนี่ยผมคงไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกใบนี้ได้ที่บริษัทรองเท้าแห่งหนึ่งในโซลจากนักเรียนที่มีความหลงไหลในรองเท้ากลายมาจับธุรกิจรองเท้าแบบเต็มตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรองเท้ากีฬาตัวจริงนั่นเองเพราะมีเรื่องที่รู้เกี่ยวกับรองเท้าค่อนข้างเยอะแม้ว่าเพิ่งจะเข้าบริษัทมาได้ไม่นานแต่ก็ได้เรียนรู้ได้เร็วค่ะนี่ร้านรองเท้าเหรอเนี่ยแม้ว่าจะเป็นนักสะสมรองเท้าตัวยงแต่วันนี้เขาได้มาวางแผนเพื่อจำหน่ายรองเท้าผ้าใบตัวใหม่ของเขาค่ะมาดูกันดีกว่าเยอะแค่ไหนสนใจนะครับคู่นี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างล่ะครับดีไม่ดียังไงครับคุณชเวยซื้อรองเท้าใช่ไหมครับครับใช่ลองแล้วเป็นยังไงล่ะครับก็ใส่แบบสบายๆนะครับเหรอแล้วคู่อื่นอ่ะรองเท้าที่คุณชเวยยองทำเองกับมือรู้สึกเหมือนกับว่าส่งลูกสาวไปออกเรียนยังไงอย่างนั้นเลยล่ะก็ได้มีโอกาสแนะนำให้ทุกคนรู้จักของที่ดีมันก็ดีใจนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับต่อไปผมก็อยากจะเห็นคนมาใส่รองเท้าที่ผมทำกันเยอะๆนะครับมองด้วยดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักชอบขนาดนั้นเลยเหรอเข้าไปกอดซะสิเห็นอย่างนี้แล้วมันปลื้มอกปลื้มใจมันเหมือนลูกผมเลยเนี่ยผมคิดว่าเป็นลูกเลยนะรองเท้าเนี่ยถ้ามีใจรักต่อรองเท้ามากจริงๆเลยครับดีจริงครับสำหรับคนเกาหลีก็ต้องกิมจิแต่สำหรับชเวยองก็ต้องรองเท้ากีฬาครับคิดถึงแต่รองเท้าไม่ว่าจะหลับหรือว่าตื่นเอารองเท้ามาขัดจนเพลินจนไม่รู้ตัว
รองเท้าก็เป็นประกายสวยงามอ๋อกำลังใช้รองเท้าที่ใส่วันนี้นะครับแล้วก็ทำเองเลยแหละครับรองเท้ามีเยอะขนาดนี้มันจะทำหมดแล้วมีตั้งหลายร้อยคู่ให้ทำหมดก็คงไม่ไหวหรอกครับถ้าวันไหนเอาคู่ไหนเอามาใส่ก็ทำความสะอาดเป็นคู่ๆไปนะครับถ้าไม่อยากทำความสะอาดก็ไม่ต้องไปใส่มันทุกคนในครอบครัวต่างยอมแพ้ให้ความรักที่มีต่อรองเท้าของเขามันเยอะขึ้นมากขนาดนี้เหรอเนี่ยแย่แน่เพิ่มขึ้นเยอะเลยทุ่มเทความรักความสนใจให้รองเท้ามากมายให้ค่าขนมก็ไม่ค่อยจะใช้หรอกค่ะคอยแต่ประหยัดเก็บไว้ซื้อรองเท้าคุณพ่อก็ไม่ชอบเลยค่ะเขาก็เลยต้องเอาไปซ่อนนะคะโอ้ต้องซ่อนคุณพ่อใช่ค่ะต้องซ่อนเอาไว้เพราะคุณพ่อเขาไม่ชอบอาจจะโดนดุได้ได้ใช่ค่ะเพราะมีจำนวนมหาศาลการโลดทิ้งก็เลยกลายเป็นงานใหญ่ที่ครอบครัวจะต้องมาช่วยกันก็ต้องช่วยนะสิครับตอนเริ่มก็ไม่ได้ช่วยแล้วค่ะตอนนี้ที่บ้านก็ต้องช่วยกันหน่อยอันนี้คุณพ่อครับครับมีคุณไหนที่คุณพ่อถูกใจบ้างไหมครับที่เห็นเนี่ยมีไหมครับแบบมีสิครับแบบไหนครับลองชี้ดูหน่อยครับคู่นี้แหละครับครับทำไมฮะมันเป็นคู่ที่ประธานาธิบดีบิลคลินตันเคยใส่ครับจริงเหรอผมเอามาลองใส่ดูก็ใส่พอดีก็เลยถูกใจผมมากเราเลยชอบดีมากมากชอบครับชอบน้ำหนักเบาแล้วก็ใส่สบายครับโอ้แล้วนี่อันนี้ครับครับโอ้โหใส่ได้ไหมเนี่ยผมกับคลินตันเท้าเข้ากันเลยดีมากครับครับใส่สบายโอ้สุดยอดครับแม่พ่อชอบยกให้พ่อเลยคือผมก็หวังว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะมีคนที่ชื่นชอบและใส่รองเท้าที่ผมทำนะครับเป็นฝันเล็กๆของผมที่จะมีคนชื่นชอบแบบผมแม้จะเป็นรักที่แตกต่างแต่ก็เป็นสมบัติล้ำค่าของพวกเขาเพราะว่าทั้งรถแล้วก็รองเท้านั้นต่างเปลี่ยนไปด้วยความทรงจำของคนทั้งคู่นั่นเองร้านจาจัมยอนที่ขึ้นชื่อเรื่องเส้นที่เหนียวนุ่มต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามภูเขาตามหากันนานกว่า6ชั่วโมงว่าแต่ว่ามันจะอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอที่เมืองคอเจก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละครับร้านนี้เนี่ยไปทางนั้นเดี๋ยวก็เจอค่ะร้านนั้นแล้วค่ะอยู่ทางด้านโน้นนะครับได้ยินเสียงล่ำลือถึงความอร่อยกันตั้งแต่ทางเข้าลูกค้ามากมายมารอคิวทานกันโอ้โหร้านแน่นไปหมดเลยทานเข้าไปเอาทานเข้าไปอีกแต่ว่าดูยังไงก็ยังธรรมดาธรรมดามันจะอร่อยอะไรขนาดนั้นโอ้ต่างกันที่เส้นนะครับเส้นมันต่างกันฮะเส้นบะหมี่ที่นี่เหนียวนุ่มต่างจากที่อื่นนะครับเส้นที่นี่มันจะเหนียวหนึบต่างจากที่อื่นนะไม่เหมือนกันหรอกนะมาตามหาความลับของเส้นสุดพิเศษกันถึงในครัวบะหมี่ที่ลูกค้าทุกคนต่างชื่นชมมันอยู่ไหนกันนะแค่ได้ยินเสียงก็รู้สึกถึงความเหนียวนุ่มหมุนเข้าไปเอาหมุนเข้าไปมือที่ดูไม่ธรรมดาดูเปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์อย่างยาวนานผมดึงเองครับเส้นบะหมี่คือฝีมือของผมนั่นเองเด็กชายอายุ12ปีปาร์คแจวานนี่อายุ12ปีจริงเหรอทักษะที่แม้แต่ผู้ใหญ่ยังต้องอึ้งบิดนวดนวดโดยประสบการณ์อันน้อยนิดแต่กลับนวดแป้งเส้นบะหมี่ได้อย่างเหลือเชื่อแต่ว่าการนวดแป้งนั้นมันไม่ยากเหรอครับไม่ยากครับครับทําหลายๆครั้งจนชินไม่ยากครับไม่ใช่แค่ในเมืองคอเจแต่กลับโด่งดังไปทั้งประเทศก็อยากทานฝีมือเด็กคนนี้ก็เลยมาที่นี่ครับไม่ใช่แค่ในประเทศยังโดนใจชาวต่างชาติอีกด้วยพอเห็นเด็กที่อยู่ในครัวก็ตกใจมากๆว่าทำได้ยังไงกันพอเห็นว่าเป็นเด็กก็แปลกใจมากครับดูต้องพยายามมากๆเลยไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ออกมาดีขนาดนี้นะครับชอบมากครับครับเด็กชายบะหมี่อายุ12ปีที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปจนถึงต่างประเทศแต่ว่ามาเริ่มทำบะหมี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะนั่นคือยังไงครับแต่ตอนอยู่ป.3ผมก็เข้ามาในครัวแล้วก็ตามเข้าครัวมาเขาจะไปสั่งให้ลูกมาทำงานแหละครับแหมใช่ไหมครับก็เขาชอบเพราะว่ามันสนุกผมก็เลยอยากจะห้ามเขาอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังชอบเองครับเขาก็เข้ามาช่วยในครัวอยู่เป็นประจำแล้วก็จำผมไม่ได้บังคับอะไรใช่ไหมครับไม่บังคับหรอกครับแต่ว่าใจเขาชอบมากกว่าก็เลยส่งเสริมครับถูกต้องครับครับและเด็กชายแจวานที่เริ่มทำตามพ่อของเขาตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนพ่อยังทำได้เลยก็คือพอจะแล้วหยุดไปเลิกทำไปทำการบ้านไปลูกไปแจวานว่าทำอะไรอยู่ออกมาได้แล้วลูกออกมาที่เคยคัดค้านอย่างเต็มที่คือตอนแรกก็กังวลมากเลยนะคะก็ตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่นี่คะจะให้ไปทำได้ยังไงกันต้องลำบากแน่ๆค่ะก็กังวลมากแต่เพราะเขาชอบมากๆนี่ครับแม้จะเป็นดาราตอนอยู่ที่ร้านแต่ที่โรงเรียนก็เป็นแค่เด็กชายธรรมดาที่กำลังตั้งใจเรียนอย่างขมักเขม้นแจวาน
เรียนที่โรงเรียนสนุกไหมล่ะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสนุกหรือเปล่าแต่รู้ว่าต้องทำครับแม้การทำบะหมี่จะแค่เรื่องเล็กๆแต่การเรียนกลับคิดว่ายากเพื่อนๆจะคิดยังไงกันบ้างล่ะเป็นคนขี้เล่นครับเวลาเรียนก็ชอบเล่นแต่ตอนทำอาหารเนี่ยก็ดูจริงจังมากปกติถ้าไม่ทำอาหารก็จะแปลกๆครับแต่ตอนทำอาหารก็ตั้งใจดวงตาที่เป็นประกายเวลาทำอาหารช่างสมกับเป็นเด็กชายบะหมี่ซะจริงๆหลังเลิกเรียนแจวานก็ยังอยู่กับเพื่อนๆอ้าวนี่จะไปไหนกันล่ะอ้าวนี่มันร้านจาจมยอนของแจวานนี่วันนี้เพื่อนๆตามมาดูแจวานกันที่ร้านสายตาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็เพื่อนๆอยากให้ทำให้ดูครับก็เลยพาพวกเขามาดูในที่สุดก็ได้เห็นกันการประลองฝีมือนวดแป้งบะหมี่กับผู้ท้าชิงมือใหม่เริ่มนวดด้วยมือทั้งสองอย่างมั่นคงฝีมือที่โดดเด่นในการตีแป้งการประลองที่ท้าทายสองนักสู้ฝีมือนวดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเพื่อนๆต้องตื่นเต้นแน่ๆดูสิโอ้ยในที่สุดก็ได้เส้นบะหมี่ที่ออกมาเป็นแบบนี้ยังไงครับนวดไว้กี่เส้นนะเนี่ย120เส้นครับโอ้ยมันยากมากเลยทำครั้งแรกได้อย่างนี้ก็เก่งแล้วอ๋ออย่างนั้นเหรอนวดแป้งบะหมี่ไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะเนี่ยทันทีที่การประลองเสร็จสิ้นนี่แจวานทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยก็เพื่อนๆอยากมาดูครับก็เลยต้องทำให้ดูสักหน่อยครับเพื่อเพื่อนๆที่อยากมาดูก็เลยทำตั้งแต่นวดแป้งทำเส้นบะหมี่กระทั่งซอสจาจังมยอนด้วยตัวเองในที่สุดผลงานของแจวานก็สำเร็จจาจังมยอนแห่งมิตรภาพเรียบร้อยแล้วครับแม้จะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบขนาดนี้ก็ใช้ได้เสิร์ฟจาจังมยอนจากใจให้เพื่อนๆเพื่อนๆที่รอแล้วรอเล่าทันทีที่ได้เห็นก็ปรบมือกันใหญ่ใช้ทั้งมือซ้ายมือขวาเอาคนเข้าไปทันทีที่เห็นจาจามยอนฝีมือแจวานก็เริ่มกินกันอย่างเด็ดอร่อยเพื่อนที่เพิ่งพ่ายแพ้ในการชิงชัยกลายเป็นกินเก่งที่สุดไปเส้นมันเหนียวนุ่มมากเลยครับมันเนิบๆครับอุ้ยอร่อยที่สุดในโลกเลยครับพอเห็นว่าเพื่อนทานกันอย่างเด็ดอร่อยก็ปลาบปลื้มเห็นเพื่อนอร่อยก็มีความสุขครับคราวหน้าจะทำให้อร่อยอร่อยกว่านี้ครับเพื่อนๆต่างก็แยกย้ายไปเรียนกวดวิชาแล้วแจวานจะไปไหมล่ะอ้าวที่นี่เป็นสถาบันสอนทำอาหารนี่เองเพื่อเรียนรู้โลกของการทำอาหารที่หลากหลายมากขึ้นก็เลยมาสมัครเรียนที่นี่วันนี้เป็นชั่วโมงแรกทำตามอาจารย์อย่างตั้งใจเคยทำแต่เส้นบะหมี่ต้องมาทำอาหารแบบนี้เป็นครั้งแรกก็เลยดูตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดแจวานนี้เขามีพรสวรรค์ในด้านการทำอาหารนะคะซึ่งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะแม้แต่ที่นี่แจวานก็ยังเป็นเด็กที่สุดแม้จะต้องใช้เทคนิคที่ละเอียดอ่อนที่ดูจะเกินความสามารถของเด็กแต่แจวานก็ตั้งใจทำอย่างเงียบๆตั้งแต่ประถมเนี่ยคงจะหนักมากครับก็ได้หัดแต่เด็กในเยี่ยมไปเลยครับเก่งเร็วครับหัวข้อการฝึกปฏิบัติในวันนี้ก็คือแซลมอนโรซอยหอมอย่างสวยงามตามที่อาจารย์สอนมือเล็กๆที่ห่อแซลมอนอย่างประณีตและท่าผลงานชิ้นแรกของแจวานดูน่ากินจริงๆก็เพิ่งเรียนครั้งแรกก็ยากอะครับแต่ก็สนุกดีหลังเลิกเรียนก็ถึงเวลากลับบ้านหนุ่มน้อยวัย12ที่ตกอยู่ในโลกของการทำอาหารแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็อยากจะเดินไปตามเส้นทางเพื่อการทำอาหารที่ตนได้ชื่นชอบความฝันของเขาล่ะมันคืออะไรกันแน่ล่ะเนี่ยก็ตั้งแต่เล็กๆนะครับผมเห็นพ่อดึงเส้นบะหมี่ก็รู้สึกทึ่งมากเลยครับดูตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกก็เลยลองทำดูแต่ก็ไม่สำเร็จครับพอหลายปีต่อมามาลองทำดูก็ทำได้ครับและแล้วก็กลับมาถึงบ้านแม้อยู่ข้างนอกจะเป็นดาวเด่นแต่ที่บ้านก็เป็นน้องคนสุดท้องที่น่ารักที่แม้แต่ตอนแรกพ่อแม่จะคัดค้านแต่ตอนนี้ก็สนับสนุนอย่างเต็มที่แม้จะค่ำแล้วแต่ทันทีที่เข้าห้องก็เริ่มวิดพื้นกันเลยแจวานทำอะไรอยู่ลูกวิดพื้นครับพ่อโอ้นอนได้แล้วไปพรุ่งนี้ทำต่อนะเอานอนนอนแขนจะได้มีแรงมากขึ้นยังไงครับเด็กน้อยที่พยายามอย่างหนักเพื่อความฝันแม้แต่คุณพ่อก็ต้องชื่นชมเช้าวันถัดมาที่ท่าเรืออกโพว่าแต่มาทำอะไรที่ทะเลกันแต่เช้าล่ะเนี่ยก็ผมชอบมาดูปลาครับก็เลยตามพ่อมาแต่เช้าเลยค่ะ
ไม่ใช่การมาจ่ายตลาดด้วยกันธรรมดาธรรมดาแต่ที่คุณพ่อพาแจวานมาด้วยมันมีเหตุผลคือได้มาเห็นบ่อยๆก็จะได้เรียนรู้ว่าอันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีนะครับคุณพ่อที่กำลังอธิบายวิธีการเลือกวัตถุดิบที่ถูกต้องแจวานที่มีคุณพ่อเป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมคุณพ่อที่คอยให้คำปรึกษาในเรื่องการทำอาหารด้วยทักษะที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจนตอนนี้แม้แต่คุณพ่อก็ไม่อาจเป็นคู่ต่อสู้ได้แล้วในโลกของการทำอาหารที่เย็นชาเราต้องหยุดความสัมพันธ์ของพ่อลูกเอาไว้ก่อนเพื่อตัดสินรสชาติที่แท้จริงของอาหารทำอาหารเกาหลีมากว่า12ปีซงฮาวายงประสบการณ์ทำอาหารจีนกว่า10ปีมยอนจังนิมประสบการณ์15ปีแพ็กจุนอาหารที่จะประลองกันในวันนี้ก็คือตังสุยุกบัดนี้การประลองทำอาหารแห่งโชคชะตาก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อจะทำให้แป้งกรอบก็ต้องตอกไข่ใส่ลงไปก่อนจะหวานที่ดูนุ่มนวลกว่าเล็กน้อยหรือว่าจะล้ำหน้าด้านประสบการณ์28ปีของคุณพ่อไปซะแล้วเริ่มทอดตังสุยุกดูน่ากินซะจริงๆแค่มองก็ดูแทบจะไม่แตกต่างกันเลยต้องให้กรรมการลองประเมินดูซะก่อนของคุณพ่อนั้นดูจะกรอบแล้วก็สีเหลืองสม่ำเสมอน่ากินทีเดียวนะมากกว่าต้องรอให้ดูตอนจบถึงจะรู้นะใช่หลังจากประเมินรอบแรกของคณะกรรมการคุณพ่อก็ราดซอสเปรี้ยวหวานลงไปก็เป็นอันเสร็จของแจวานก็น่ากินไม่แพ้กันในที่สุดก็ถึงการประเมินจากคณะกรรมการใบหน้าของแจวานดูเคร่งเครียดคุณพ่อที่มีประสบการณ์กว่า28ปีก็เครียดไม่ต่างกันหรอกผมให้คุณพ่อเป็นฝ่ายชนะไปนะคะแนนแรกเป็นของคุณพ่อผมให้คะแนนลูกชายก็แล้วกันกรรมการท่านที่2ให้คะแนนแจวานผมให้คุณพ่อให้คุณลูกชายนะครับการแข่งขันในวันนี้เป็นอันเสมอกันไปแป้งของผมกับของพ่อก็ทำเหมือนกันนะครับแต่ดูแล้วของพ่อน่าจะกรอบกว่าแล้วซอสเปรี้ยวหวานก็อร่อยกว่าด้วยครับก็ดูเขาพยายามมากครับผมว่าอีกไม่นานคุณจะตามผมทันแน่ร้านที่ยุ่งสุดๆในวันเสาร์แต่แจวานก็เขียนป้ายวันหยุดพิเศษติดเอาไว้เทศกาลคอนเสิร์ตเล็กๆมันคืออะไรนะสงสัยจริงๆในครัวที่ยุ่งวุ่นวายแตกต่างจากหน้าร้านทั้งคุณพ่อกับแจวานก็ทำงานกันไม่ได้หยุดได้หย่อนกันเลยทีเดียวได้ข่าวว่าวันนี้ไม่รับลูกค้าแต่ทำไมถึงเตรียมของมากมายขนาดนี้จะไปไหนก็จะมีงานเทศกาลครับก็กำลังเตรียมตัวกันอยู่ครับทำไมต้องเตรียมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะครับเพราะเราต้องเตรียมเส้นบะหมี่ไปประมาณ300ที่ครับผมก็ต้องช่วยเตรียมด้วยยุ่งสุดๆเลยครับอ่าฮะจะมายอนการกุศลเพื่อผู้ยากไร้นั่นเองเตรียมจะมายอนไปช่วยงานการกุศลจะมายอน300ที่ที่แจวานกับคุณพ่อตั้งใจทำสุดฝีมือก็มาถึงแล้วคอนเสิร์ตการกุศลได้เริ่มต้นขึ้นว้าวคนเต็มงานเลยนั่นเนี่ยทั้งได้มาช่วยผู้ยากไร้ทั้งได้มาฟังเพลงคนก็เลยมารวมตัวกันมากมายและจุดเด่นของงานนี้ก็คือเด็กชายอายุ12ปาร์คแจวานนักเรียนชั้นประถม6ที่ทุกคนชื่นชอบนั่นเองเอาถือกล้องรัวชัตเตอร์กันใหญ่เส้นบะหมี่ที่ทำอย่างยากเย็นต้องทุบนวดแล้วก็หมุนการดึงเส้นบะหมี่นั้นเป็นศิลปะจริงๆทุกครั้งที่ดึงมันดูเหมือนได้ใหญ่ขึ้นแล้วคนมากมายมายืนต่อแถวกันอย่างไม่ขาดสายรสชาติของจาจามยอนที่แจวานทำออกมาจะเป็นยังไงเส้นมันต่างกันค่ะที่อื่นเส้นจะนิ่มๆแต่นี่เหนียวนุ่มค่ะคนมารอชิมเส้นบะหมี่ที่เหนียวนุ่มกันเต็มไปหมดมันเหนียวเหนียวดีค่ะใช้เวลาดึงแป๊บเดียวเองอร่อยค่ะอร่อยมากจ้าจังมยอนเนี่ยอร่อยมากครับ very good ครับเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มสุดยอดครับมีคอนเสิร์ตให้ดูด้วยเลยครับแหมสนุกจริงๆครับก็งานนี้ก็จัดเพื่อผู้อยากไร้นะครับแจวานก็เกิดที่นี่ก็เลยอยากจะช่วยมันก็เลยมาร่วมงานนี้กันพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างที่เห็นครับเส้นบะหมี่ของแจวานที่ทุกคนหลงรักงานที่ดำเนินมาจนถึงค่ำตักแล้วตักอีกตักแล้วตักอีกแจวานก็ยังคงทำเส้นบะหมี่ไม่ได้หยุดเลยผู้ชมมองกันอย่างชื่นชมเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวแต่แจวานก็ยังคงนวดแป้งต่อไปอย่างไม่รู้เบื่อเยี่ยมไปเลยล่ะครับพระมาจาตัวจริงก็ว่าได้แจวานที่ปิดตานวดแป้งโช
แหมเก่งมากเลยนะแกงเก่งจริงๆแม้จะปิดตาแต่ก็นวดต่อไปไม่หยุดถึงแม้จะมองไม่เห็นแต่นิ้วก็ยังคงนวดต่อไปได้เรื่อยๆคุณพ่อมองดูด้วยความภาคภูมิใจตาทุกคู่ที่พุ่งความสนใจมาที่แจวานทำให้เขายิ่งฮึดสู้หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปคนก็ปรบมือให้กำลังใจกันใหญ่เลยแจวานก็กำลังปลื้มใจกับเสียงเชียร์ที่ได้รับตอนนี้ที่งานก็มีคนมารุมดูกันจนแทบไม่มีทางเดินและแล้วก็เสร็จกันสักทีทันทีที่เส้นบะหมี่เสร็จสมบูรณ์ทุกคนต่างส่งเสียเชียร์ให้กับเขากันใหญ่เลยแหมนี่คือเส้นบะหมี่ฝีมือของแจวานนี่มันเส้นบะหมี่หรือเส้นได้กันละเนี่ยสามารถสอดเข้าไปในเข็มได้เลยคนที่คอยดูอยู่ก็ปรบมือไม่ยอมหยุดดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างล่ะครับโอ้ทึ่งจริงเลยค่ะทำแบบนี้ได้เนี่ยก็น่าชื่นชมมากนะตัวแค่นี้เก่งเหลือเกินถึงจะเหนื่อยแต่ก็เป็นวันที่ดีครับตอนนี้เสร็จแล้วก็มีความสุขสุดๆแม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่ว่าได้กำลังใจจากผู้ชมมาช่วยเชียร์ก็รู้สึกว่าดีมากหายเหนื่อยเลยแหละครับก็จะไม่ให้ดีครับเด็กชายอายุ12ที่หลงรักการทำเส้นบะหมี่ไม่เคยย่อท้อเพื่อจะได้เป็นพ่อครัวที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเกาหลีแต่ไงแล้วขอให้สู้ต่อไปนะแจวานขอให้ประสบความสำเร็จ